ุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเป็นนักแสดงโชว์อีกแล้วครับโชว์ของเขามีชื่อว่าพับเป็ดโชว์เขาสามารถทำให้ตุ๊กตาที่เขาเอามานะฮะแสดงกริยาท่าทางความรู้สึกได้เหมือนคนเลยเหมือนมีชีวิตแล้วตุ๊กตาทุกตัวนะครับเขาทำเองกับมือเลยเอ๊ะที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงและมันจะเจ๋งแค่ไหนอ้าวพร้อมอยู่แล้วทางด้านนู้นเชิญค่ะตื่นไฟตื่นไฟใช่ไหมต้องค่อยๆคุยกับเขาบอกให้เขาหยุดเถอะเดี๋ยวไม่มือกระโดงงไม่เห็นนกก็ได้นะชอบนกเป็นคนรักนกครับเป็นคนรักนกมากใช่ไหมมาเมื่อก่อนเคยรักนกไหมครับไม่ใช่เมื่อก่อนฮะรักตั้งแต่แรกแล้วครับเคยคิดไปรักปูรักอะไรไหมจะชอบกินปูกินปลาแต่รักนกครับมึงยิ้มอีกแล้วทางนี้ดีกว่าทางนี้พี่เป็นนกไปคิดยังไงถึงมาทำแบบนี้ก็เป็นคนชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรพวกนี้แหละนะก็ในเมืองไทยยังไม่มีใครทำพวกหุ่นแนวๆพวกนี้เมืองนอกมีคนทำแล้วเมื่อก่อนนี้พี่มนพเห็นบอกว่าได้ยินว่าไม่ได้ทำตุ๊กตาขายทำอาชีพอะไรฮะผมเปิดร้านเพ้นหมวกกันน็อกอยู่ทำช็อปเปอร์อะไรพวกนี้แหละแต่ก็มีความชอบพวกประดิษฐ์อะไรพวกนี้ก็ลองทำพวกนี้ดูตอนแรกทำไปขายไม่ได้ก็เลยเอามาเล่นเองเลยก็เป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องทำกราฟิกอยู่แล้วแล้วตอนแรกทำตุ๊กตาขายคนไม่ได้ให้การสนใจทีนี้ปรับแปลงประดิษฐ์มันไปเรื่อยให้มันขยับได้ด้วยเหมือนมีชีวิตอันนี้มาดูข้างหลังเต็มเลยไม่มีตัวเดียวมีอะไรบ้างครับมีเต่าหรอตุ๊กตาทุกตัวที่ทำเองหมดทำเองหมดเลยมีชื่อไหมฮะมีทุกตัวฮะมีชื่ออะไรฮะชื่อโมโม่เป็นเต่านี่ชื่อโมโม่อันนี้คือเต่าเต่าแล้วก็อาทูคุณเล็กอาทูอาทูหลับอยู่คนนี้เป็นอาทูเป็นหุ่นยนต์คุณคนนี้ฮะจิโน่ก็เป็นนักเล่นเป็นหนูเดี๋ยวเล่นให้ดูนะทางด้านนู้นให้พี่ๆสามชาติพอที่จะแบบใส่อะไรได้ไหมฮะดูแล้วเขาทำอะไรได้บ้างได้ๆนี่เหมาะกับพี่หนูนี่คือคองกี้เขาเรียกคองกี้อะไรนะคองกี้คองกี้ใช่ให้พี่หนูลองเล่นดูได้ไหมฮะตั้งตรงนี้ก็ได้เหมือนจะสายหัวไปได้เพ่งไปไหนวะนัดกันบอกจะมาอ่ะไหนๆลองคุยกันหน่อยลองคุยกันหน่อยดิลองคุยกันหน่อยไปสบายดีไหมจะไม่เสียงเหมือนกันเลยวะป้าพวกเราไปตัวการ์ตูนนี่ไงใช่แล้วเมื่อวานนี้ก็เองนัดว่าจะมาเจอกันที่นี่อ๋อติดธุระคุยอยู่กับอีแนนไม่หมดเรื่องนี้ประสาทเหมือนที่บอกว่าซ้ายกับขวาเนี่ยแล้วก็พูดด้วยทำปากไว้ด้วยอย่างเงี้ยมือนี้ก็ต้องโอ้โหหลายอย่างพี่บอลมาเชิญทั้งหมดนี้ใช้เวลาทำแสดงโชว์อย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วครับเล่นมาก็10ปีแล้วนานมากเลยเล่นอยู่ที่ไหนครับพี่โชว์อยู่ที่ไหนฮะตอนนี้เล่นอยู่ที่ตลาดนิออนแถวประตูน้ำเล่นแบบเปิดหมวกนะเป็นสตรีทโชว์ครับผมใครชอบใจก็ให้ตังอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสคือพับเป็ดโชว์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นหุ่นกระบอกหุ่นเชิดมีแบบไหนที่มันเป็นไม้เดินอย่างนี้ไหมพี่ใส่สายมีภาษาอังกฤษเรียกว่ามาเรียวเน็ตอันนี้จะเล่นยากนิดนึงเดี๋ยวจะสตาร์ทที่ดูใช่เดี๋ยวโชว์ให้ดูหน่อยได้ไหมฮะโอ้มีสายด้วยดิตัวนี้เล่นยากนิดนึงท่านโอ้ดูรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะหน้าเป็นนู่นนะครับโอเคเวลาโชว์ก็คือเขาก็จะเดินอย่างนี้เลยเดินไปหาผู้ชนนะไอ้นงถ้าตีสามตีสี่เล่นอยู่หน้าห้องมึงทำไงเนี่ยโอ้หลอนสิครับเออประตูมากันช็อกเลยอ่ะนี่ดูนะลองดูได้ลูกสาวเราก็ได้นะจับไม่ได้จับที่มีมือมันจะลองดิระวังเสี้ยนตำนะคะยูบินเอาลองดูฮะยืดขึ้นลงนิดเดียวเดินตาเครียดจังเลยขาคู่นิดนึงสายมันจะเยอะนิดนึงยากมากคือจำไม่ได้เลยอันไหนคืออะไรอะคะอาจจะอ่านนะขาสะบัดเฮ้ยไอ้เท่งเมียเองให้มาตามกลับบ้านบางพูดอะไรฮะทำไมไม่ไปหาอีแนนอ้าวถามแล้วไม่พูดว้ายกลัวมึงโอเคยากนะผมว่าเป็นศาสตร์นึงที่ยากเลยเขาโชว์มีโชว์ด้วยมีไอ้บอกมีโชว์ให้พวกเราดูโอ้อยากดูไม่ใช่มีแค่ตุ๊กตาอย่างเดียวนะตัวเขาเองก็ต้องไปสวมชุดก็มีเอาไปชมโชว์กันเลยอ
เฮ้ยเฮ้ยตื่นอาทูอาทูเฮ้ยโอ้ยอาทูเฮ้ยมาแล้วยนแต่ว่ามันต้องแบ่งประสาทสัมผัสค่อนข้างเยอะนะโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเนี้ยเราก็ต้องการประดิษฐ์ของพี่เขาด้วยแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนเล่นด้วยแล้วก็กับตัวตุ๊กตาด้วยเนาะมาถึงมาเลยฮะคำถามสุดว้าวค่ะพี่ซีครับพัฟเฟตโชว์ของพี่มานพเนี่ยก็ยังมีความสามารถใช่มีน้องไม่รู้ตัวไหนนะมีอีกหนึ่งอย่างให้ทายค่ะระหว่างเขาจะดื่มน้ำได้กับเขาจะเต้นบีบอยได้เฮ้ยตุ๊กตานะดื่มน้ำกับเต้นบีบอยเนี่ยอยากได้อย่างนั้นเอาล่ะต้องถามพี่เท่งพี่หนงแล้วครับผมว่าที่ตุ๊กตาพี่เขาเดินได้เนี่ยชื่อน้องอะไรนะครับจีโน่จีโน่น้องจีโน่เขายังเดินได้เลยครับที่เขาเดินได้ขยับตัวได้เนี่ยเขาต้องเต้นบีบอยได้ยกแขนยกขาเนี่ยบีบอยบางทีมันเต้นไม่ยากฮะเต้นไงมือไปฮะนี่บีบอยแล้วเหรอนี่บีบอยนี่บีบอยอะไรแต่ท่าฮะผมเต้นบีบอยทำไมเนี่ยผมไม่ขึ้นเพราะอะไรฮะทำไมฮะผมเต้นบีบอยโอ้ผมหมุนเอาหัวหมุนกับพื้นถ่ายเปล่าเอาหัวไปถ่ายอินเดียเปล่าหัวอะไรครับพี่ผมว่าหุ่นอย่างนี้นะเพราะการชักถ้าจะเต้นบีบอยอะไรเงี้ยมันก็ดูธรรมดาไปใช่ผมว่าคุณมานพเนี่ยจะชักหุ่นเขาเนี่ยด้วยการดูดน้ำอ๋อนี่คือเขาเป็นหุ่นแล้วครับไม่ขยับอาบน้ำอีกรอบรู้ล่วงหน้าแล้วเอาทำอะไรอ่ะหุ่นตัวนี้ทำอะไรโอ้ยน้องซีก็น่าจะรู้สวัสดีครับปากด้วยขยับปากด้วยขยับปากด้วยปากด้วยสวัสดีครับผมหัวโกรธเลยสวัสดีครับหลอดจะแทงคอกูเนี่ยสวัสดีครับโอ้วันนี้นะครับผมจะมาดูดน้ำโชไม่ใช่ใครผมเองโอ้ยคันหน้าคันตาจังเลยยุงกัดยุงกัดเอ้ยเป็นไรปัดดีกว่าปัดดีกว่าสาน้องดูดน้ำดีกว่าเฮ้ยคิดถึงอีแนนสรุปแล้วเชื่อใครระหว่างเต้นบีบอยกับดูดน้ำนี่ใช่ไหมเต้นบีบอยมันดูง่ายไหมเออถูกต้องว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นดูดน้ำดูดน้ำครับเขาอยู่บินคะหนูก็ว่าดูดน้ำเหมือนกันค่ะอ้าว
ลูกสันครับเต้นบีบอยแล้วกันพี่เพราะอะไรอ่ะเยี่ยมผมว่านะพี่เขาบังคับได้แบบแยกประสาทได้เก่งมากครับผมว่าตุ๊กตาตัวนี้ต้องเต้นบีบอยได้ครับพี่สิเอาละเลือกดูดน้ำสองท่านค่ะเลือกเต้นบีบอยหนึ่งท่านเอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูนะว่าอีกหนึ่งความสามารถของตุ๊กตานะครับระหว่างเต้นบีบอยกับดูดน้ำจะเป็นอะไรเอาละครับคุณผู้ชมคุณยิ่งยงและคุณยูบีเลือกที่จะเชื่อวิธีของคุณแท่งครับกระชักหุ่นเขาเนี่ยด้วยการดูดน้ำมีเพียงคุณซันเท่านั้นครับที่เลือกเชื่อวิธีของคุณโหน่งครับเขายังเดินได้เลยครับนี่พอเดินได้ขยับตัวได้เนี่ยเขาต้องเต้นบีบอยได้คำตอบที่ถูกต้องจะเป็นข้อไหนไปลุ้นพร้อมกันครับดูดน้ำหน่อยห้ามจะดูดน้ำได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเองขยับนี่น้ำจริงๆนะเนี่ยจริงนี่เป็นน้ำจริงๆนะเนี่ยคอแห้งกินได้มั้ยเนี่ยกินได้จริงมั้ยเนี่ยกินได้จริงนะครับลองดูฮะต้องรีบช้าๆเฮ้ยโอเคมั้ยอ่ะการแสดงพระเป็ดโชว์ของพี่มนมเนี่ยเล่นอยู่ที่ไหนนะฮะตอนนี้เล่นประจำอยู่ที่ประตูน้ำตลาดนีออนประตูน้ำก็ไปทักทายกันได้นะครับวันนี้เราขอขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสถานีค่ะจากหันพิยานะคะแล้วก็เครื่องประดับจากจิตรการค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่นะครับในรายการชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้า